โอ้ตกใจควายไม่เคยเห็นรถยนต์นี่อันนี้คือตัวใหญ่ลูกแบมือมาน้ำต้มปลาเออมาโอ้พวกนี้น่ากินนะเนี่ยโอ้ยอร่อยสาวย่างไก่ที่สวยที่สุดในป่านะตอนนี้มาตีนมาตีนกินได้หรอกินได้อยู่นี่ลาสาวให้ตีนรับประทานด้วยทีมงานนี้น่ารักไหมลูกทีมงานนาต้าน่ารักไหมสุดเลยนะนี่นักฟุตบอลนาต้านะลูกเนี่ยเห็นป่ะเออดูเสื้อดิแต่เสื้ออันนี้ทุกคนป่ะสวัสดีครับที่ร้านพิมพาผ้าปักแม่ฮ่องสอนครับทางเข้าบ้านแม่สกึดนะครับนี่ไปเที่ยวก็เลยเขาอยากก็ไปได้ตรงข้ามก็จะเป็นฮักถั่วป้าจ๋าครับอันนี้ก็มาบ่อยครับเป็นญาติของเชฟแม็กมาซื้อของซื้อของฝากกลับไปบ่อยก็มีพวกของฝากมากมายเลยมาแวะได้ครับตรงโซนนี้นะแต่ว่าวันนี้เราจะพาสาวสวยมาซื้ออะไรไหนสวัสดีก่อนลูกสวัสดีค่ะหนูจะมาซื้ออะไรหนูบอกคนดูก่อนเสื้อทำไมถึงมาซื้อที่นี่อ่ะสวยเมื่อวานนาต้าพามาซื้อแล้วติดใจได้ราคาถูกด้วยเลยจะซื้อไปฝากอีพ่ออีแม่ใช่ไหมใช่นะอันนี้คือเจ้าของร้านอยู่ด้วยลูกรับรองว่าหนูได้ราคาที่แบบโล่พายสวัสดีครับป้าพาสวัสดีค่ะขออนุญาตไทยนะครับหลานสาวซื้อเสื้อไปตัวติดใจไปโชว์คุณพ่อคุณแม่บอกให้มาซื้อใหม่อีกขอราคาเดิมได้ไหมครับได้ค่ะน่าน้องฟิงไปดูลูกเชิญเลยค่ะเขาสวยตัวนี้จริงๆเมื่อวานน้องฟิงซื้อคล้ายแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นเบอร์ไหนไม่แน่ใจน่าจะตัวนี้ละมั้งไม่ใช่เมื่อวานที่ลองตัวนี้ค่ะอ๋อเหรอหนูลองที่กองเชียร์กันเนี่ยค่ะเออกองเชียร์ตัวนี้ลูกเล่าไหมคะเออลองป้าพาเขาน่ารักมากนะครับนะน้องๆก็มาซื้อบ่อยไม่ว่าจะเป็นน้องมดน้องพีก็มาอยู่ร้านนี้นะครับแล้วก็น้องมดไม่มาแหละคะเพิ่งส่งเมื่อกี้ครับอ๋อค่ะอิ่มแล้วก็กลับบ้านป้าพาอันนี้ถ้าเกิดใครจะมาซื้อในเพจนี้ร้านป้าพาก็จะชื่อพิมพ์พาป้าพาแบบนี้เลยผ้าปักแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อในเพจป้าพาเนาะมาช่วยโปรโมทป้าพาหน่อยป้าพาอุตส่าห์ลดต้นทุนให้ใช่นี่นั่นได้เสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวแบบนี้ไปเนาะใช่ใช่เมื่อวานน้องพิงได้แบบนี้นะได้เสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวจะพาน้องขอไปเที่ยวบ้านพิยุทธ์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยิงผมมีนัดไปเก็บหนอนแล้วก็มีนัดไปทำอะไรวะไปตกปลาแต่ว่าคันนี้คือเรื่องคือยังไม่ได้วันนี้เขาไม่ว่างก็เลยจะเอาพวกไก่พวกอะไรไปทำกินในน้ำตกหรือแม้กระทั่งเป็นลานน้ำอะไรเงี้ยพาน้องฟิงไปเดินป่าอะไรบ้างนะเพราะน้องฟิงนี่คืออาจจะนานๆมาทีต้องพาให้น้องได้สัมผัสแล้วก็จัดเต็มได้กลมกลืนกับการใช้ชีวิตของคนที่นี่นะครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวน้องฟิงก็จะยังคงไม่เห็นเรื่องราวที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้เธอเห็นว่ามันมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนได้รับรู้อย่างเช่นน้องฟิงนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วจัดเต็มนะโอ้โหนี่ไม่มีบ่วงมีอะไรด้วยนะเอาเว้ยได้ราคาถูกนะฟิงเลือกนะครับที่อยากได้ผมซื้อให้หมดเลยตอนนี้เราเดินทางเข้ามาถึงบ้านห้วยแก้วล่างแล้วครับนะเราก็มาเจอกับบรรยากาศที่เห็นฝูงควายกำลังหากินแล้วคนในท้องถิ่นเนี่ยก็มานั่งอยู่บริเวณส่วนที่เป็นเถียงนานะครับนี่สวัสดีครับเรียนรู้เขามานั่งดูบรรยากาศแบบฝูงควายหากินเนี่ยเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านของเขาเห็นป่ะหนูว่าบรรยากาศดีไหมดีมากเขามานอนนี่คือใครร้อนไงแต่ว่ากลางคืนหนาวนะหมู่บ้านนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หนูเจอสัญญาณโทรศัพท์เมื่อกี้ไม่มีไฟฟ้าก็เพิ่งจะเข้ามาตอนแรกไม่มีไฟฟ้านะลูกจริงแต่ว่าไฟก็ใช้เยอะไม่ได้ใช้ได้แค่นิดหน่อยลูกแต่ว่าทางหนูเห็นไหมเหมือนไปไหนเข้าป่าเลยไปนิดนึงก็เป็นเขตพม่าเหมือนกันวันนั้นพี่มีมาอยู่ที่บ้านพี่ยูดาแล้วเขายิงปืนกันตุ้มตั้มปืนคออ่ะที่ว่าปืนที่มันคล้ายๆระเบิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มอ่ะสุดยอดมากแล้วก็ตรงนี้เลยเหรอใช่ไอตอนที่เขามีปัญหากันอ่ะเห็นเครื่องบินมาด้วยทิ้งระเบิดตุ้มควันจริงๆก็เลยไปนี่ก็คือเขตพม่าแล้วอ่ะเนี่ยข้าบุกเขานั่นก็คือนู่นพม่านะลูกเรื่องจริงกับเครื่องบินอะไรกันนี่ตรงนี้แหละนี่ไอเรื่องจริงที่มีอยู่นั่นแหละนั่นแหละก็คล้ายๆกับบ้านน้ำเพียงดินอะไรนั่นแหละคือมันเป็นโซนแนวติดกันก็เพราะว่าเลยตรงเลยบ้านห้วยแก้วก็เป็นน้ำเพียงดินจำได้ไหมลูกก็เป็นแนวรอยต่อแล้วว่ามันเกิดอันตรายนิดนึงเราถึงทางเข้าป่าแล้วลูกเห็นไหมมีเจ้าถิ่นมารอต้อนรับสองตัว กับอีก2คนนี่อันนี้ใครเอ่ยลูกพี่ยุทธอีกคนหนึ่งชื่อน้องเต๋อหนุ่มห้วยแก้วล่างรุ่นน้องหนูอ๋อเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องอายุประมาณ19มั้งนี่พาพวกเราเข้าป่าเดี๋ยวจะทำเมนูให้หนูได้กินแต่ว่าหนูได้ไปเที่ยวน้ำตกแล้วดูเส้นทางโคตรไหมสุดไหมโอ้ตกใจควายไม่เคยเห็นรถยนต์หนูดูไม้ใหญ่มากนะบางทีล้มตัวเองตามธรรมชาติป่ะใช่นะ
สุดยอดมากเลยครับทุกคนดูหนูควายเต็มเลยไหมนี่อันตรายเนี่ยควายป่าถ้าไฟป่ามานี่คือเราโอ้มีรถด้วยลูกมีรถข้างหน้าด้วยอ่ะอ๋อชาวบ้านน่าจะมาเที่ยวป่ากันเนี่ยเขาจะชอบมาเที่ยวป่ากันไม่งั้นเราต้องรอข้างนอกแล้วเราก็ต้องถอยไปเราต้องเดินเข้าไปละเพราะว่ามีรถอีกคันอยู่ขับรถเข้าป่าลูกสาวคงงงเป็นพรานพรานป่ากิ่งไม้เต็มเลยนะครับน้องจะขอช่วยบอกทางอยู่เดี๋ยวจะต้องถอยรถเข้าขึ้นข้างบนไปลูกถอยก่อนเออไปรอตอนนี้แหละตรงนี้เหรอคะโอเคลูกสาวตรงนี้ไม่มีน้ำเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปน้องฟิลจะต้องเดินตามน้ำไปลูกนะเดี๋ยวเอาของก่อนเตรียมสัพพละนี่ต้องลงรถดำใช่ไหมรถแล้วจะออกไงถ้าเราขวางทางวะเนี่ยให้มันหาทางให้มันหาทางขับรถลงน้ำเลย ได้อยู่เดี๋ยวเตรียมข้าวของลงไปเที่ยวน้ำตกกันก่อนนะครับดูบรรยากาศธรรมชาติที่นี่ด้วยช่วงหน้าร้อนเป็นยังไงปกติหน้าร้อนไม่ค่อยมีคนมานะครับแต่ว่ามาได้อยู่นะยังใส่ปลาเปลือกอะไรยังเยอะอยู่หนูต้องถกขาขึ้นนิดนึงเพื่อเดินไปนะถ่ายรูปด้วยตามอัธยาศัยเหมือนมาทัศนศึกษาเหรอมันใช่ในชีวิตจริงเลยลูกถ้าเราต้องสายก็คือเขามาเที่ยวแบบชิวๆอันนี้คืออยู่กับนาตาต้องได้เข้าป่าแบบนี้แหละลูกน้ำไม่ลึกมากได้อยู่แต่มันจะมีลึกบางช่วงเดี๋ยวนาตาประกบท้ายให้อันนี้คือเขาเรียกว่าฝ่ายเนี่ยเวลาเขาจะให้น้ำมาอยู่ตรงนี้คือเขาจะกั้นฝ่ายเพื่อที่จะให้กักเก็บน้ำน้ำจะได้มีใช้ตลอดมันก็จะไหลไปเดินต้องใส่รองเท้าเนี้ยตรงนี้จะมีปลามีอะไรมีพวกลูกออสลูกพวกสาหร่ายเนี้ยคือเขาเอากินหมดเลยคนชาวบ้านเขาเก็บกินเลยเนี่ยแต่ว่าเราก็จะชุ่มฉ่ำกับการเนี่ยเดินตามสายน้ำธรรมชาติเลยเนี่ยไปดูต้นไม้ยังล้มพาดแล้วเป็นสะพานธรรมชาติพวกกระลงกระรอกพวกสัตว์อะไรเงี้ยคือก็ยังข้ามเนี่ยเวลาน้ำท่วมเนี่ยก็คือข้ามนี่นะเขาก็ใช้เป็นสะพานใช่แต่มันเป็นภูเขาเงี้ยนกเนื้อผึ้งอะไรมีหมดแต่อะไรเงี้ยก็คือต้องระวังแล้วบางทีอยู่ในป่ามีรังเล็กๆเงี้ยถึงแล้วครับออบที่เราเดินทางมาถึงนะครับคนน่าจะเยอะเลยพอสมควรเสียงวกเวกวกวักเต็มเลยนุ่มๆสาวๆบ้านห้วยเกี๊ยวล่างครับทุกคนมาว่าแต่น้ำใสมากว่าจะดำปลาไม่ดำแล้วเดี๋ยวตาเอาปลาที่ได้เมื่อคืนมาดีกว่าเมื่อคืนไปดำปลามาทีมงานบ้านนี้ไปเอาปลามาแล้วก็เดี๋ยวจะทำเมนูหลามในหม้อสนามไฟหม้อสนามดีกว่าเพราะว่าไม่อยากตัดไม้ไผ่ในช่วงนี้โอ้นี่มาแล้วครับเตรียมลงน้ำกันทุกคนลองเปียกนะหนูเอาฟุตบอลมาเล่นนะมึงค่อยๆเดินอ่ะเดี๋ยวให้น้องฟิงเป็นไปดั้งชิวๆแล้วก็เดี๋ยวทำอาหารกินกันนะครับมีตัวเมื่อกี้นะตาเห็นเนี่ยจำได้เปล่าเนี่ยเขียดป่าเอาแบมือมาลองแบมือเอาแบเฉยๆหาดูสิอะไรของเธออะไรมันคืออาหารตั้งแคมป์ก่อนเล่นน้ำกันนะอ๋อตรงนี้เหรอเออกับข้าวตัวใหญ่มากกับข้าวหนูจับให้ได้นะให้ตัวละ100ไหนดูให้ดีนะลูกดูนะ ดูนะลูกให้ดีนะโอ้ยว้านี่ไปแล้วเดี๋ยวลูกไปแล้วมั้งไม่ทันแล้วมันไปแล้วมันเร็วมากมันไปแล้วน้ำตาไม่ทันมันโอ้นี่อันนี้คือตัวใหญ่ลูกแบมือมากำด้วยจับดี
กำมือดิมันโดดกำปล่อยมันไปปล่อยไปวันนี้คือเรามีกับข้าวแล้วไงหลานสาวนี่คือไม่ได้เรื่องเลยกับข้าวมื้อหน้าวันนี้รอดไปไปแพ้ลูกแพ้หลานไปแล้วเจอกันใหม่หลานสาวผมกำลังถามว่าพี่ยุทธเนี่ยเล่นอะไรอยู่หนูทายดิเขาทำอะไรอะไรนะนะบอกไปแล้วฟอน้ำกองน้ำไว้กินเวลาเข้าป่าพวกน้ามาต้านะจะไม่ได้พกน้ำไปกินนะลูกพกที่ก็คือขวดหนึ่งหรือไม่ก็อะไรเงี้ยแล้วก็มาหาข้างหน้าเนี่ยคือหนูเห็นป่ะเนี่ยมันจะเป็นที่กองน้ำป่ะน้ำในซอกหินพวกอะไรเงี้ยพวกดินเนี่ยเห็นป่ะมันจะพุ่งขึ้นจากตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะกั้นทำเป็นบ่อเดี๋ยวมันจะพัดไอ้พวกขี้ตะกอนออกไปเดี๋ยวเขาจะเคลียร์ไอ้พวกขี้ตะกอนออกไปแล้วมันจะใสใช่กินได้คือเป็นน้ำธรรมชาตินาตาว่าดีกว่าน้ำที่กินในเมืองด้วยเพราะเป็นน้ำแร่น้ำบริสุทธิ์เงี้ยเพราะเส้นทางน้ำที่ไหลมาเนี่ยคือมันไม่มีใครมาทำไร่ทำนาทำสวนตรงที่ผ่านมาใช่ป่ะน้ำก็จะบริสุทธิ์เงี้ยกินได้ลูกหนูอยากลองไหมอ่ะนาตากินอย่างนี้จริงนาตารู้สึกว่ามันสดชื่นกว่ามันเย็นชื่นใจแล้วเวลาที่เขาแช่อะไรเย็นๆเวลาหนูเอาเครื่องดื่มอะไรมาเงี้ยหนูแช่ในนี้มันจะเย็นไม่ต้องใช้ตู้เย็นจริงเนี่ยดูดิดูพี่ก็ทำเป็นบ่อออกเป็นอ่างเนี่ยไงก็คือกล่าวว่าเดี๋ยวอยู่สักพักไงพอหิวน้ำก็คือตรงนี้แหละน้ำจากธรรมชาติผ่านการพาสเจอร์ไรซ์โดยหินตะกอนทรายเรียบร้อยแล้วเอามาใช้ในการล้างภาชนะหุงหาอาหารต้มได้ด้วยพี่มีอะไรจะถามฮะมีอะไรจะถามไหมยังนะยังกำลังดูอยู่เนี่ยเป็นไงน้ำผุดเนี่ยใช่ป่ะเริ่มผุดไปป่ะปุ๊ดเห็นไหมเนี่ยเนาะใส่กิ๊กเลยเนี่ยง่ายๆน้องก็ผุดมาจากใต้ดินไงรู้ไม่เห็นเหรอเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยกินก็กินได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะทำเมนูอะไรทำเมนูอะไรนะให้หลานสาวผมเนี่ยคุณยุทธไอ้คุณยุทธน้ำปลาใส่หม้อสนามนะนานจัดไปอันนี้ก็ให้ปลากินต่อไปนานเป็นไงอ่ะปลานี่ก็ปลาธรรมชาติที่ไปหามาได้นะครับน้ำไม่สมาร์ทอันนี้เอาน้ำไม่สมาร์ทหรอแล้วนี่คือน้ำอะไรไหนบอกหลานสาวหน่อยบอกหน่อยฟังนี่ไม่น้ำอะไรเนี่ยห้วยแก้วเลยเขาก็เรียกน้ำห้วยแก้วนะน้ำต้มปลาแน่นอนนอนแน่หลามปลาหม้อสนามเห็นขนาดนั้นเลยเหรอตะกอนเนี่ยนั่นอยู่จนไม่อดตายแต่อดอยากเงียบพ้อยพริกกะเหรี่ยงเผ็ดสะใจมีคนเล่นน้ำเยอะนะครับก็ได้บรรยากาศอยู่โอ้คนในห้วยกระล่างส่วนใหญ่นะน้องหมู่บ้านมีไหมไม่มีอตอนนี้มีแต่เราเลยน้องพี่มีคนหนุ่มน้องวันที่ได้เข้ามาเที่ยวนะสุดยอดมันบรรยากาศอันนี้คืออะไรเกลือนะเขาใช้เกลือชูรสสองอย่างหนูเวลาขำหมักกินเนี่ยใช่ต้องชิมแล้วต้องชิมต้องลองดูผักกุลีใส่ตอนหลังปะโอ้มันมีฝาเป็นนี่ว่ะโอเครอสุกแล้วใส่ปลาพอผักสุกก็คือหนูก็กินได้แล้วให้เจ้าที่ด้วยนะถ้าอยู่ในป่าเนี่ยน่าจะดูหน้าตาสุกเลยเอาเลยร้อนแล้วนะครับก็น่าจะสุกแล้วปลาน่าต้องมาเอ้ยจับให้น้องพิงจับให้เขาหน่อยมันร้อนมากเลยมอสลานี่คืออ๋อมาโอ้พวกนี้น่ากินนะเนี่ยปุดดูมีปลาหมึกอีกคู่เนี่ยใกล้ๆกับไอ้นี่เลยปลาเลยปกติเขาใส่มะนาวไหมเขาเงี้ยอย่างเงี้ยใส่ก็ได้แล้วแต่นะดัดไปเอาแบบหอมๆกินผักกูดนี่ถ้ามีข้าวแล้วกินข้าวป่าเลยลูกพี่ยุทธก่อข้าวแบบไม่ได้มาวันนี้กินปลาป่าไปก่อนหลามป่าสูตรพันยุทธ
ห้วยแก้วล่างแล้วก็มีย่างไก่ด้วยไก่บ้านย่างในป่าจัดเต็มเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันรอต้องให้อุ่นนะถ้าหนูกินตรงนี้ปากพองแน่เพราะว่ามันร้อนมากอันนี้คือต้องอีกรอบไหมหรือว่าต้องอีกรอบหนึ่งก็คือสุกแล้วนะคือถ้าไม่ใส่พร้อมกันแล้วผักมันจะเละไงมันจะได้กรอบแต่ปลาเนี่ยคือมันจะก้างมันจะนุ่มนิ่มอยู่เพราะปลานี่ก้างมันเยอะกินต้องระวังก้างน้องฟิงจัดไปนี่คือลองจับดิร้อนขนาดไหนกล้าไหมก็รู้แล้วร้อนมากอ่ะโอเคกินหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเมนูนี้ก็จะสุกเสร็จเรียบร้อยครับรอตอนนี้ขนย่างไก่ให้อีกหนึ่งตัวมาแล้วครับนี่หลามปลาหมึกรองเท้าข้างๆหม้อพูดเล่นนะครับคือคราวนี้คนเล่นน้ำเยอะปกติแล้วมันอยู่ในหม้อลูกนะชิวๆเดี๋ยวจะให้เจ้าที่ด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้น้องฟิงมือคนชิมนะครับแต่ว่าจะเปิดดูครับว่าหน้าตาที่มันสุกแล้วเป็นยังไงโอ้โหนี่น่ากินไหมลูกว้าวเลยเป็นไงอะเดี๋ยวตักให้เจ้าที่ก่อนนะครับน้องฟิงเป็นคนชิมนะลูกเอาปลาให้เจ้าที่ด้วยนะเมื่อได้ปลาอีกผักกูเจ้าที่ด้วยนะนั่นวันน่าจะได้ผักกินผักกูอีกยืนโถเลาะโอเคอันนี้ของเจ้าที่ใช่ใช่น้องฟิงลองชิมเลยลูกให้หนูชิมก่อนในฐานที่เป็นนางเอกระวังก้างนะหนูต้าลองชิมว่าฝีมือพี่ยุทธ์ตกไหมโชว์คนดูด้วยโอ้ร้อนนะค่อยๆลูกเป่าหนูต้าช่วยลองปากพองเป่าก่อนร้อนมากหนูต้าจะชิมน้ำดูที่ว่าฝีมือพี่ยุทธ์ใช้ได้ไหมลองพองนะปากพองเฮ้ยอร่อยพอดีเลยอร่อยมากอร่อยไม่ได้กินนี้มานานแล้วครับทุกคนถือว่าพี่ยุทธ์นี่คือยังฝีมือดีอยู่พอดีเลยนี่แค่เมนูแรกนะลูกบอกเลยเอาข้าวแล้วกินพอดีกินข้าวป่าคืออยู่ในป่าเนี่ยแค่ผสมเครื่องปรุงนิดหน่อยก็อร่อยเลยเพราะว่าธรรมชาติและบรรยากาศมันได้ไงนานไม่เคยกินดินานถูกใจน้องฟิงครับหนึ่งเมนูเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเมนูครับรออยู่มาดูเมนูไก่ย่างสาวน้องคำปฐมครับสาวย่างไก่ที่สวยที่สุดในป่านะตอนนี้นานมีคนเล่นน้ำเพียบเลยเขาด่าหน้าตาแล้วกลับไปจะย่างให้อีพ่อแม่กินได้ไหมแม่นแล้วภาษากะเหรี่ยงเขาเรียกว่าอะไรไก่เนี่ยยุทธฮะคอช้อชออ๋อไก่ที่ชอนะถ้าย่างไก่อ่ะย่างชอชอกะชอกะถ้าไก่ย่างอ่ะกะชอกะชอเออนั่นหนูเดี๋ยวรอกินระวังดีๆคือไก่นี่รับรองว่าแซ่บแน่นอนเพราะว่าเขาเลี้ยงปล่อยธรรมชาตินะแล้วก็ที่สำคัญอะไรรู้ไหมพวกไอสารเจือปนไม่ค่อยมีไงเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงพวกอาหารไงมันจะหากินตามป่าตามเขาเงี้ยรับรองว่าหนูจะติดใจรสชาติฝีมืออาหารของพรานยุทธแต่ไม่ได้ติดใจคนทำนะเพราะคนทำเขามีเมียแล้วเผาน้องอีกแล้วเดี๋ยวรอกินลูกไปเดี๋ยวย่างให้อันนี้ได้หมักเกลืออะไรไหมพรานยุทธหมักอะไรบ้างอะแค่นั้นเองนะหมักรสดีก็อร่อยแล้วนะหนูนั่งเล่นน้ำได้นะตอนนี้คือธรรมชาติดีมากดูทีมงานถ่ายหมดแล้วนี่เดี๋ยวแต่วัยรุ่นนะครับนิดหน่อยครับตอนนี้นะเดี๋ยวทำอาหารกินกันแล้วก็ให้น้องฟิงลงไปแช่เท้าเย็นๆนะครับมีปลาพร้อมนะครับแต่ว่าน้ำขุ่นแล้วนะวันนี้ถือว่าน้ำไม่เยอะถ้าเกิดช่วงหน้าน้ำดีๆคือน้ำสวยมากนะครับทุกคนเนี่ยเขาแอบหนุ่มสาวแอบในน้ำครับทุกคนตอนนั้นเป็นน้ำตกนะครับน่ะมาดูเมนูไก่ย่างกลางป่าของน้องฟิงนะครับวันนี้สุกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้น้องฟิงชิมนะครับอันนี้ก็คือจะมีพานยุทธแล้วก็ทีมงานจากห้วยกล้างมาช่วยบริการในการย่างนะน้องฟิงชิมให้คนดูหน่อยว่าอร่อยขนาดไหนไก่ย่างของที่นี่ร้อนๆนะคือเขาย่างจนแห้งใช้เวลาย่างนานไหมลูกนานมากนานมากจนน้องฟิงบอกว่าน้ำลายไหลแล้วเมื่อไรจะสุกสักทีชิมได้เลยลูกนานนะครับแซ่บบ่แซบยูนะครับนะแซบยูดูที่ทีมงานหน้าตาน่ารักมากอ่ะดูท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมทีมงานนี้น่ารักมั้ยลูกทีมงานหน้าตาน่ารักมั้ยสุดสุดเลยนะนี่นักฟุตบอลหน้าตานะลูกเนี่ยเห็นป่ะดูเสื้อดิแต่เสื้ออันนี้ทุกคนป่ะนี่นะนี่นะอนาคตทีมชาตินะครับติดต่อผมได้เลยผมเป็นเอเจนซี่นะลูกนะอร่อยมั้ยลูกอร่อยแต่หนูก็
ินไก่ย่างกินอะไรนะกินหลามปลาเต็มที่เลยลูกนะหิวข้าวยังนิดนึงได้บอกความรู้สึกหน่อยที่มาอยู่นาต้าเป็นยังไงบ้างกับทีมงานที่พี่ๆเขาเป็นชนเผ่าปากกยอแล้วเขาก็เป็นทีมงานพันป่าเนี่ยเขารู้สึกเขาบริการดีไหมน่ารักน่ารักนะน่ารักดีนั่นบริการน้องฟิงดีน้องฟิงก็นั่งพักผ่อนชิลๆไปนะฟังพี่เขาพูดคุยกันเล่นกีตาร์ไปรู้สึกเขาทำอาหารให้กินรู้สึกว่ามันอินมากได้ยินเสียงจักรจงจักรจันได้ยินเสียงธรรมชาติรู้สึกว่าในเมืองไม่มีนะใช่มันคือหลับสบายเลยปาร์ตจริงๆเขาลงไปเล่นดับกันหนูไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าที่นี่คือถ้าร้อนเนี่ยคือเขาไม่มีแอร์เพราะว่าไฟฟ้าอะไรก็คือยังมาไม่ถึงเขาจะใช้วิธีการนี่คือการมาอยู่ในป่าแล้วก็โดดน้ำเล่นน้ำได้อยู่นะใช่ค่ะนาต้าจะไม่ขอกินนะเพราะว่านาต้าลิ้นพันอีกแล้ว อีกแล้วทั้งปีให้หนูนาต้าอยู่อย่างเงี้ยแหละมีเพื่อนๆน่ารักน้องๆน่ารักอย่างนี้นาต้าก็อยู่ได้ละมาก็ดูให้นาต้ารับประทานอีกมาตีนมาตีนกินได้เหรอกินได้อยู่นี่ลาสาวให้ตีนรับประทานด้วยเต๋อมาพี่ก่อนมาให้น้องเต๋อตัวเล็กน้องเต๋อน้องเต๋อน้องเต๋อมาเออห่างกันหนูเยอะมากฉันพี่ใกล้เคียงอยู่เกิดกินด้วยกันไหมให้กันน้องเต๋อมึงอร่อยมากเพิ่งกินนะหลาบปลาหนูกินอร่อยไหมแม่กี้ลูกอร่อยมากเราจะแบ่งให้ชิมงานรับประทานเป็นกับแก้มเปล่าเอ้ยน้องน้องแบ่งมาพูดยิ้มพูดเลยนะต้องชิมงานนะเอาย่างทีนั้นต่อนะข้างนี้ไม่สูงแน่นอนหนูเอาข้างสุดไปนั่งกินได้เลยลูกอะไรไม่สุดเอาย่างเอาหนูเอาเลยอันที่สุกไปดิแบ่งมาอะไรซะอันนี้สูงนะเต๋อนะชนล้ามเอาอะไรไม่สุกก็ให้พี่ให้น้องน้ำตาข้าเมาแล้วลูกอร่อยไหมมันจะไม่เหมือนไก่ย่างในเมืองนะมันจะแบบมันน้ำมันอันนี้คือไก่บ้านมันจะแห้งๆแบบเนื้อแน่นๆอะไรเงี้ยมันเตอร์ตาๆใช่ไหมงานมีโอกาสนี้ทีใช้ชีวิตเต็มที่ลองฟิ้งน้ำตาเราไม่ได้เจอแบบนี้บ่อยเอามาน้ำตาถือให้หนูเลื่อนสุกมาเออหนูมาถือว่ามาหรือมาลูกนี่นะสาวเมืองติดใจสาวดอยนางปองอยากจะเป็นนางเอกสาวดอยก็ต้องมาแม่งสอนเยอะๆน้ำตาจะปลูกบ้านใหม่แล้วนั่นเอาหลามปลาไหมหนูลองจับนี่ร้อนไหมค่อยๆจับนะลูกร้อนน้ำตาอนุนเถอะเดี๋ยวน้ำตาเปิดให้ดูดิน้ำตาได้อยู่น้ำตาก็อยู่ที่นี่มานานแล้วใช้ตีนไก่เปิดลูกโอ้โหไม่บอกแล้วจะกินไหมอ่ะมันสุกมากแล้วเนี่ยเตอร์เปิดฝ่ายพี่หน่อยเมื่อลูกมาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วนี่ส้นน้ำร้อนๆโอ้โหหอมๆมาเลยเนี่ยกระทำเพื่อนหนูฟิงเลยเห็นไหมลูกขอบคุณมากค่ะนั่นน่ะนางเอกคนสวยของเรานะครับสาวเมืองเลยจะเรียนรู้ให้เป็นสาวดอยครับนี่กินไก่ไม่ยอมหยุดเลยเพราะหิวมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะน้องที่นี่น่ารักมากครับก็บรรยากาศดีนะครับอันนี้คือมันอยู่ห้วยกระด้างครับเดี๋ยวก็ให้น้องฟิงกินอาหารไปเรื่อยพังๆครับเดี๋ยวได้ที่ผมจะกลับไปในเมืองไปส่งน้องฟิงไปพักผ่อนลูกนะลูกนะมาจัดไปเอาหนูอ่ะเมื่อกี้หนูกินไปหลายตัวไหมเอาตัวใหญ่ลูกตักตัวใหญ่เลยเต็มที่ไปสาวดอยเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมเมื่อกี้แอบกินอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่ลูกนู้นให้หนูกินได้เขาก็ดีใจกันแย่แล้วเพราะว่าเขากลัวผีมือเขาไม่ถูกใจอู้ดูโอ้ส้นน้ำส้นน้ำระวังร้อนนะลูกร้อนสิค่อยๆเป่านะจิตใจดิจิตใจแม่งสอนดิน่ากินเล่นๆเลยลูกนะเดี๋ยวของคืนเขาไปกินข้าวต่อเอาข้าวต่อไหมเนี่ยได้ข้าวสวยร้อนๆนี่คือใช่เลยซีรีฟิกตามหาอยู่มันอยู่ที่ตรงหน้าแล้วลูกน่าใช่เลยเนาะฉันพร้อมนำพาให้พวกเขาสุขใจ